สวัสดีครับเพื่อนๆพวกผมนายชอตตี้ฟูจาวาครับคลิปนี้มาดูเกมพิกโคโต้คิงดอมนะพิกคอตก็ได้นะอันนี้เขาเขียนพิกโคโต้คิงดอมก็เป็นของค่ายกังโฮนะอันนี้ก็โด่งดังอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเกมนี้ออกแนวสไตล์8บิตนะเรามาลองเล่นกันดูว่าจะเป็นยังไงนะครับก็จริงๆไม่ใช่เกมใหม่กิ๊กแต่อย่างใดนะก็จะเป็นเกมที่เปิดมาได้สักระยะนึงแล้วนะแต่ว่าเห็นว่ามันติดชาร์จแอปฮอตในคูก็เลยอ่ะได้เลิกโอกาสมาแคสกันนะครับอันนี้ก็จะเป็น user agreement นะข้อตกลงเบื้องต้นของเกมหรือจะย้ายโอนเครื่องมาก็เนี่ยครับจำคำนี้ไว้ครับ data อะไรคีอะไรคีไม่รู้อ่านไม่ถูกอ่านไม่ออกอ่ะกดให้นะครับเริ่มเกมได้เลยฮะอันนี้ใส่ชื่อครับอ่ะใส่ไปช็อตตี้แล้วกันไม่รู้ใส่ได้หรือเปล่านะพอเกมเปิดมาได้สักระยะแล้วนะฮะกลัวชื่อจะซ้ำหรือเปล่าเพลย์ได้นะครับก็รอมาโหลดสักครู่ครับก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงลองมาเล่นพร้อมกันเลยมีข่าวสารนะฮะยังไม่ทันได้โหลดเลยก็ยังมีข่าวสารบอกนะครับอ่านไม่ออกสักตัวครับแล้วก็ได้เวลคัมโบนัสนะครับ1คริสตัลคริสตัลนี่ก็จะเป็นเงินแคสนะครับใช่ปะเออน่าใช่เนาะนี่เขาก็บอกว่าล็อกอินเดือนโอ้เดือนนี้อ๋อล็อกอินตามวันฮะล็อกอินตามวันแล้ววันนี้ได้อันนี้เลยนะครับแมว6ดาวก็ไม่รู้ไว้ทำอะไร มาถึงสตอรี่ครับมีมังกือมาบุกฮะมังกือ3หัวแล้วก็โคโคลอดนะครับอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกครับอัศวินก็ต้องต่อสู้กับพวกมังกรแต่เผอิญมีศัตรูตัวอื่นๆมาด้วยนะฮะเอาละจะเป็นยังไงต่อไปนะครับโปรดติดตามชมอันนี้เขาดาวน์โหลดอยู่ครับก็มีตัวละครให้ดูไม่ใช่8บิตแล้วนะครับเนี่ยตัวละครอย่างนี้นี่เขาบอกว่าเป็นมาแนะนำเฉยๆเป็นตัวละครสไลมแมนเดอร์นะอ๋อจะเป็นแนวตัวเล็กๆนะครับแล้วไงหลักเป็นเกมแนวไหนอ๋อกดเคลื่อนที่ได้ฮะนี่เคลื่อนที่ได้ยังไงอ่ะมันพูดอะไรไม่รู้เรื่องนะรู้แค่บางคำฮะอ๋อกด2ทีก็ไม่ได้เป็นการกิ้งหลบนะฮะเจอศัตรูแล้วครับกดทีเดียวมันก็ตีเลยนี่โอเคดานะกด2ตัวอย่างงี้ก็ได้ครับมันจะฆ่าทีละตัวครับลูดได้ป่ะลูดไม่ได้นะต้องกดอย่างเดียวโอ้ยโอเคดานะยังไงต่อกิ้งเข้าไปให้มันสุดโลกโชทีเดียวล่วงเอาได้ของมาครับสกิลฮะอ๋อคือจะเป็นแต้มสกิลฮะยิงหมด4เกตเอาไว้ใช้สกิลครับโช Red Slash โอ้โหโจมตีอย่างรุนแรงฮะเก็บสกิลก่อนครับเอาเต็มแล้วฮะมีฮิลด้วยนะนี่ฮิล Final Battle สู้กับใครเอ่ยเฮ้ยเจอไหมตายปะล่ะมาเบรสลาชเชอร์โอ้โหโดนใครบ้างวะเนี่ยหัวสกิลเต็มตลอดอ้าวเฮ้ยบอสครับมาเหอะหอยมาเบรสลาชใช้รัวๆครับเบรสลาชกิ้งหลบนิดนึงฮะเบรสลาชชัวเบรสลาชโอ้โหสะใจจริงๆเก็บไปเก็บมานาต่อ ใช้ได้รัวๆเลยครับโหดจริงว่าก็บอสเถอะเจอท่าไม้ตายแล้วเลื่อนไม่ลดด้วยนะตอนที่เราใช้ท่าไม้ตายแล้วโดนโจมตีไม่เป็นไรนะครับเมื่อกี้ผมเห็นบอสมันใส่สกิลใส่ผมแต่ผมไม่เป็นไรเลยนะนี่ก็ได้อะไรบ้างครับดูโอ้ได้แต่ EXP ครับเอาไม่ได้เลยเหรอไม่ได้อะไรเลยเหรออ๋อต้องกดข้างล่างก่อนได้ EXP 100นะครับก็จะมีบอก HP เพิ่มขึ้น Attack เพิ่มขึ้นป้องกันไม่เพิ่มนะครับแล้วนี่อะไรเนี่ยอะไรคอสอันนี้สตามิน่าอันนี้อะไรคอร์สไม่รู้นะครับ follow ก็คือเกมนี้ระบบเพื่อนจะเป็นระดับเป็นลักษณะ follow นะฮะกล่องไม่ได้อะไรเลยสักอย่างนะครับเคลียร์ด่านแรกแล้วได้ตัวละครมา1ตัวครับทอนบีเอไนท์นะฮะทอนบีเอแล้วไงอ่ะอันนี้ก็รู้สึกจะเข้ามาสู่อินเทอร์เฟซของเกมนะครับนี่จะเป็นอย่างนี้นะฮะนี่คือโฮมนะโฮมเควสก็เมื่อกี้ครับไปลุยเควสแต่โฮมมีอะไรบ้างโฮมก็มีตัวละครของเราอยู่นะครับอะไรกดที่ตัวละครก็จะมีเลือกอาวุธแล้วก็เลือกตัวละครใส่ได้ครับนี่ก็เลือกเราเลือกนี้กันทอนบีเอไนท์นะอันนี้จะเป็นธาตุ
ธาตุอะไรนะธาตุน้ำแข็งนะฮะดูจากสภาพนะครับจริงๆมันใส่อาวุธได้ด้วยนะฮะใส่อาวุธได้ด้วยแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีอะไรเลยนะครับอ่ะเขาให้ไปรีเควสก็ไปกันนะฮะเดี๋ยวค่อยไปดูอย่างอื่นที่เหลือกันทีหลังไปรีเควสก่อนเควสก็มี2ระดับ normal กับ hard นะครับแล้วก็เวลาเคลียร์ก็จะมีบอกด้วยว่าไม่ใช่เวลาเคลียร์จะมีบอกว่าเราใช้เวลาไปเท่าไหร่หัวใจก็คือสตามิน่านั่นเองนะครับใช้3พอยต์นะครับแล้วด่านนี้เป็นธาตุไฟเพราะนั้นที่เขาให้เปลี่ยนเป็นตัวละครน้ำเนี่ยถูกต้องแล้วนะเห็นไหมไฟชนะสายฟ้าสายฟ้าชนะน้ำแข็งน้ำแข็งชนะไฟนะครับนี่คือของเกมนี้นะครับจะเป็นอย่างนี้นี่อะไรเนี่ยอ๋อนี่พาเพื่อนไปด้วยครับนี่เลือกเพื่อนใครก็ได้ครับสักคนเลือกมาลุยโอ้โหดูเพื่อนถือของเทพเลยฮะเราไม่มีปัญญาจะได้ถืออย่างของเขาแน่นอนนะ ต้องเล่นไปสักระยะหนึ่งโอเคก็รอโหลดก่อนการต่อสู้ครับดูซิว่าเป็นยังไงอันนี้มีตัวละครมาล่อตาล่อใจตลอดล่อให้เราเติมเงินแน่ๆเลยเอาตัวเก่งๆ นี่อะไรเนี่ยกิลกามิดโอเครอโหลดนะยังไม่ทันอะไรเลยครับมาแล้วครับแล้วเพื่อนนี่เราบังคับได้ไหมอ๋อไม่ได้นะครับเพื่อนเดินเองนะครับเพราะนั้นเราอย่างเดียวฮะมาดิศัตรูอยู่ไหนล่ะเนี่ยเสียเวลาเนี่ยมีเวลา5นาทีเองรัวครับผมรัวครับผมแล้วเพื่อนทำอะไรตรงนั้นนะครับไม่เห็นทำอะไรเลยฮะเอาเดี๋ยวตีเดี๋ยวเพื่อนตีเดี๋ยวช่วยตีเดี๋ยวเพื่อนเรียบร้อยครับเพื่อนไม่ทำหาอะไรเลยครับโชว์โชว์โชว์เรียบร้อยเอาเพื่อนทำแล้วครับนี่มีกล่องให้ตีด้วยฮะได้มานานะครับกับเงินเก็บมานาไปลุยบอสครับมาโอ้โหเพื่อนอัดโคตรแรงเลยแต่มันไม่ค่อยอัดครับยืนขวางทำไมลุยเพื่อนออกโรงมาดิเพื่อนเพื่อนทำอะไรอยู่อ่ะอ๋อมันทำแล้วฮะโอ้ยมันเป็นนักเวทเหรออ๋อมันปล่อยพลังนะเป็นนักเวทฮะเดี๋ยวผมเล่นนักเวทบ้างเพราะว่าผมชอบพวกนักเวทฮะเกมไหนไม่มีนักเวทผมก็เล่นพระหรือเล่นนักธนูแทนอัดกันสนุกสนานครับ go 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 กลิ้งครับกลิ้งบอสมาเดี๋ยวบอสไหนอ่ะยังไม่มีครับบอสออกมาเดี๋ยวผมจัดเลยเบสแลส4ทีติดเดี๋ยวอารมณ์ยังค้างอยู่คอมโบเป็น10มาถ้ามันรูดได้จะเล่นง่ายกว่านี้นะอ่ะบอสมาแล้วฮะเอ้ยบอสเบสแลสยังไม่ทันทำอะไรเลยครับเพื่อนหัวตายหมดผ่านแล้วนะมีสายลุ้งเกิดขึ้นด้วยโ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 อเคมาดูว่าด่านนี้ได้อะไรบ้างโหลดอีกแล้วได้ EP 144ก็ยังไม่เวลอัพก็ได้เงินมาเนี่ยขายนิดเดียวเองเวลอัพจะเหลือไว้ทำมะเขืออะไรเนี่ยได้145ก็ไม่ได้ได้ของมาครับปีโกแอคนะฮะขวานนะได้คริสตัลได้เงินมาด้วยนะครับถ้านางจะจบโหมดทิวทอเรียลแล้วนะอันนี้เขาก็บอกให้ follow เพื่อนไหมนะครับด้านขวาก็ follow เพื่อนไปเลยนะครับเพื่อนเก่งครับเอามาใช้บ่อยๆเรียบร้อยครับนี่คือระบบเควสนะฮะอันนี้ก็มาดูที่ไอเทมเขาพามาดูไอเทมนะครับไอเทมก็จะมีเนี่ยฮะเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้มาดูที่อาวุธก่อนละกันจะเป็นการอัปเกรดอาวุธนะครับนี่ก็เอาอันเนี้ยเบสก็คือเหมือนเกมการ์ดทั่วไปครับก็คือเอาไปตีบวกได้ก็หาอันที่เราไม่ใช้มานะครับก็จะเป็นการผสมโชตีบวกเข้าไปโหเรียบร้อยครับได้อะไรเนี่ยได้แล้วนะฮะอะไรเพิ่มครับเกรดเพิ่มฮะเกรดเพิ่มดาวไม่เพิ่มแต่เกรดเพิ่มก็คือบวก1นั่นเองนะบวก1นะฮะยังไงต่อไปที่กาชาปองฮะกาชาปองอันนี้ดูซิเขาให้จะเปิดไหนเอ่ยเขาให้เปิดอันนี้ครับ Elemental Master โอเคเปิดเลยใช้5ผลึกเราหมดพอดีครับ5แคสตัวอะไรมาเลยครับโอ้ยนี่มีให้กดด้วยอ๋อไม่ให้กดให้ลูดลงครับโชว์ว้า3ดาวครับแหล่แหล่อันนี้ก็จะมีบอกว่าใช้อาวุธแบบนี้เลยครับโหดครับโหดเรียบร้อยนี่คือคาชปองฮะการจบมั้งการสอนจบแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วอ่ะมาดูอย่างอื่นกันบ้างครับที่มันไม่ได้สอนก็คือนี่ครับ present นะครับของขวัญ นะครับก็มีอยู่2อันก็รับทั้งหมดตรงนี้นะฮะโชรับหมดเรียบร้อยนะฮะโฮมอันนี้
อ๋อเปลี่ยนตัวนิดนึงฮะโซบิฮะเปลี่ยนตัวนิดนึงเอาตัวที่เราได้มาเมื่อกี้นะครับอันนี้เขาบอกว่าถืออาวุธแบบไหนก็จะเป็นแบบนั้นนะฮะอันนี้เราเลือกตัวใหม่ฮะ3ดาวเมื่อกี้อยู่ไหนมี6ดาวด้วยเหรอแต่6ดาวมันเหมือนมันเป็นตัวทำอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไม่มีสเตตัสที่ดีเลย3ดาวดีกว่าเยอะครับมาอาวุธฮะอาวุธเลือกอาวุธนี่ก็เมื่อกี้เราได้อาวุธมาคือตอนเราไปเปิดคาชาปองมันได้มาหมดเลยไงได้ทั้งตัวละครแล้วก็ได้ทั้งได้ทั้งตัวละครแล้วก็ได้ทั้งอาวุธกับโล่มาด้วยนะครับติดไปลอดชิลพวกนี้เดี๋ยวก็เอาไปจับกินให้หมดฮะก็ดูไอเทมกันต่อครับเมื่อกี้มันสอนแค่เรื่องอาวุธอย่างเดียวนะครับโล่ก็เหมือนกันนี่คือตีบวกนั่นเองตีบวกอาวุธกับโล่เอามาดูด้านบนครับนี่ตีบวกตัวละครน่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ลองดูก่อนนี่ก็เอาตัวนี้ฮะลองดูใช่เลยครับแล้วตัวละครนี้มันเหมือนเป็นตัวที่เอาไว้กินเลเวลขึ้นบาร์เลยครับสังเกตไอตัวนี้มันบวกแค่เลเวลเดียวเองฮะแต่แมวเนี่ยบวก15นะก็น่าจะเอาไว้กินนะครับอ่ะบวกเลยครับมันบอกว่าต่ำอะไรนะมีมอนเตอร์บูชายันสูงกว่า3ดาวก็จะให้กดคอนเฟิร์มอีกทีไม่ต้องซีเรียสครับเรียบร้อยเลเวลเกรดอัพถึงเท่าไหร่เนี่ยถึง15นะครับอย่างโหดฮะบวก15ไปแล้วครับโอเคนี่คือตีบวกตัวละครนะฮะแต่ไม่แน่ใจมีเพิ่มดาวหรือเปล่านะเพราะยังไม่เห็นเมนูเพิ่มดาวนะครับมีแต่บวกนี่อะไรอ่ะโคโคลอยฮะลองดูก่อนฮะไม่แน่ใจคืออะไรครับอ้าวอ๋อเป็นการไอ้นี่เองครับวิวัฒนาการนะครับเกมนี้ไม่รู้ว่ามันจะสุ่มหรือมันเลือกนะครับเลือกได้ว่าจะเป็นนางฟ้าหรือเป็นปีศาจนะครับนี่คือการวิวัฒนาการนะฮะก็ต้องเลเวลตันก่อนนะครับไม่แน่ใจว่าตันเท่าไหร่แล้วก็หาวัตถุดิบให้ครบนะครับเป็นพวกแมวนะครับเมื่อกี้ผมเอาแมว6ดาวไปบวกเฉยเลย ไม่แน่ใจว่าเป็นวัตถุดิบหรือเปล่านะครับโอเคนี่คือการอัปเกรดตัวละครนะครับที่เป็นรูปไข่นี่ก็ตีบวกอาวุธตีบวกโล่เรียบร้อยเอามาดูไอเทมไอเทมเอาค้างฮะเป็นไรไม่ดูครับรอแป๊บนึงฮะอ่ะมาแล้วนะครับถึงกับขั้นค้างเลยครับบูสแต็กนะฮะก็ไม่แนะนำให้เล่นแล้วกันถึงมันจะเล่นได้ก็เถอะโอเคมาดูไอเทมนี่อะไรครับขายเหรออ๋อใช่ครับขายครับขายนี่ผมไม่ขายครับคาชาปองก็เมื่อกี้มันพาไปเปิดแบบใช้แคสไปแล้วนะครับ5แคสเดี๋ยวลองไปดูอย่างอื่นอีกนะครับว่ามีคาชาปองแบบอื่นไหมเอ้ยก็มีนะก็มีแต่ว่ามันคนละแพ็กกันครับอันนี้เป็นแพ็กแบบเนี่ยมันจะได้มีรูปบอกว่าได้ตัวไหนบ้างเวลาแพ็กกันนะฮะโอ้มีหลายแพ็กเลยอ๋อมี2แพ็กครับแพ็กที่3จะเป็นใช้เฟนพอยต์ซึ่งเดี๋ยวลองเปิดดูก่อนมีพอไหมอ้าวไม่พอนะฮะมันใช้200แต่เรามีแค่10นะครับโอเคช่างมันช็อปมาดูช็อปบ้างช็อปก็มีบวกคริสตัลก็คือซื้อคริสตัลเองบวกสตามิน่าในกรณีที่อยากเล่นแต่สตามิน่าหมดอันนี้ก็บวกช่องที่เก็บพวกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะช่องเก็บตัวไอเทมช่องเก็บไอเทมนะครับก็จะเพิ่มขยายช่องไปเหมือนเกมการ์ดทั่วไปอะฮะนี่ก็จะเป็นออปชันแล้วนะครับออปชันมีเยอะแยะเลยนะฮะโอ้โหแล้วทำไมออปชันมาดองกันที่นี่ฮะก็เอาที่สำคัญละกันเมนูลองสุดท้ายครับย้ายเครื่องนะครับนี่ครับ Data เนี่ยฮะนี่คือย้ายเครื่องนะฮะก็อันนี้เขาจะมีระบบ ID กับ Password นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูเลยละกันเอาทีละตัวอันแรกนี่อะไรวะไม่รู้มันเปิดเว็บหรือเปล่าครับรอดูนิดนึงเพราะบางเกมเนี่ยมันจะเปิดเว็บแล้วก็ให้กรอกในเว็บอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้มันบอกเฉยๆแล้วก็อันนี้ครับมาเห็นพอดีเขาบอก ID password สำรองไว้แค่30วันเท่านั้นนะเพราะนั้นถ้าเกิดไม่ย้ายเครื่องภายใน30วันต้องมากดใหม่นะครับอันนี้ดูอันที่2ครับ password อันนี้เขาให้ใส่ password ครับอันนี้จะเป็น ID นะฮะID ของเราอยากได้ password อะไรก็ใส่ไปนะครับแล้วก็กดตัวนี้ปั๊บมันก็จะจำ password ไว้นะครับแล้ว password จะหมดอายุภายใน30วันนะครับแล้วก็อย่าลืมตอนล็อกอินนะครับจะมีเมนูนี้อยู่อย่าลืมนะฮะถ้าเกิดย้ายเครื่องก็กดที่ตัวนี้หรือเข้ามาในเกมแล้วจะกดที่นี่ก็ได้นะครับก็มีเหมือนกันนะครับนี่คือระบบการย้ายเครื่องนะฮะนี่สำคัญนะครับอันสุดท้ายคือกลับไปที่ไตเติลนะฮะอันนี้เป็นรีวิวเกมก็จะเปิด Google Play ขึ้นมาใครใช้ iOS ก็จะเปิด App Store ขึ้นมานะครับอันนี้คือ Start Credit นะฮะอันนี้ก็อะไรเนี่ย Fly Bashi Holia ชีอะไรไม่รู้นะฮะเปิดเว็บอีกแล้วครับแต่ก็ดีเพราะเกมนี้มันไม่ได้เปิดเบราว์เซอร์มันเปิดมาในเกมนะฮะเว็บวิวก็ดีเหมือนกันนี่ก็ข่าวสารนะฮะคริสตัน follow list คือเพื่อนนะฮะนี่เพื่อนอ๋อกดผิดเมื่อกี้ไปกดโดนแรงกิ้งฮะไม่ได้อยากดูแรงกิ้งเลยนะฮะ
เนี่ยครับ follow list ก็คือเพื่อนนะครับคือถ้าอ่านภาษาญี่ปุ่นออกมันก็จะอ่านออกไงถ้าอ่านไม่ออกก็จำนิดนึงแล้วกันอะไรคืออะไรcollection ของเรานะครับนี่ player น่าจะเป็นข้อมูลของเรานะนี่ใช่ด้วยนะฮะนี่ player ของเรานะนี่ก็จะเป็น ID นะครับถ้าแอดเพื่อนก็คงต้องใช้ ID กันละมั้งคิดว่านะอันบนละอันสุดท้ายแล้วครับเอาเปิดเว็บอีกแล้วครับปิดโอเคก็เกมนี้ก็จะมีเมนูเท่านี้นะครับแต่ก่อนจะจากลากันไปเดี๋ยวผมขอไปลุยอีกสักด่านหนึ่งนะครับเพราะว่าเราได้ตัวละครใหม่มายังไม่ได้ทดลองเลยนะฮะลองดูครับตัวนี้จะเป็นยังไงนะเทพขนาดไหนเลือกเพื่อนก่อนนะเพื่อนนี่มันแนะนำมาก็ดีอยู่แล้วนะฮะก็ลุยเลยเพื่อนเวล9นะครับเราเวล2ลุยด่านนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมย้ายเครื่องไปเล่นในแท็บเล็ตอ่ะสนุกดีเกมนี้ผมเคยเล่นมานานแล้วแหละแต่ว่าคืออย่างนี้ผมเคยบ่นให้ฟังในคลิปก่อนคือเกมญี่ปุ่นมันเยอะมากผมแคสไม่ทันอันนี้มีโอกาสก็แคสเลยโอเคฮะลุยฮะบ้านเมืองเราถล่มทลายหมดแล้วครับดูตัวนี้ก่อนนะหัวขนาดไหนเฮ้ยถือของเหมือนกันเลยอ่ะเฮ้ยหรือว่ามันสุ่มได้ของตัวเดียวกันวะเฮ้ยเร็วเหอะตะแกมอนอยู่ไหนครับมอนอยู่ไหนโอ้โหแล้วเวลาก็ถอยเอาไม่ได้สู้เมื่อกี้มาโอ้โหหุยแรงยังเห็นได้ชัดครับโอ้ยแล้วเวลาฟันมันโดนหลายตัวด้วยไม่ได้โดนตัวเดียวโอ้โหโหดนี่กระทิงควายดุฮะชัวโอ้โหเริ่มโหดขึ้นมาเรื่อยๆนะกิ้งกับกิ้งนี่อะไรนักเวทเหรอไม่รู้แหละฟันหมดอ่ะฟันไม่เลี้ยงหัวมอนมันเกิดข้างหลังแล้วไม่ฆ่าล่ะหัวโอ้ยกิ้งฮะกิ้งดีมากอ๋อได้กล่องนะฮะเพิ่งได้กล่องหัวชัวฟันไม่โดนคาระยะไม่ถึงอยากใช้กระทาอย่างเลยชอบยิงไก่ไปกิ้งไปบอสแล้วฮะเดี๋ยวใช้โอ้มีท่าเดียวเองเหรอแล้วหัวใจไปไหนอ่ะตายซะไอ้หมาน้อยหัวตายเอ้าโอ้โดนขวิดครับโอ้ลดนิดเดียวเองไม่ละคายผิวเลยฮะตายทั้งหมดนี่สะใจครับบอสมายังมาแล้ว Blaze Slash โอ้โห Blaze Slash รัวครับรัว Blaze Slash ตายไปดิรัวครับ4ครั้งล่วงเรียบร้อยครับเฮ้อ้าวผิดเกมนั้นไฟนอลฮะแล้วไงต่อล่ะจบเดี๋ยวเราลองดูกล่องที่เราได้มาว่าเราได้อะไรบ้างเพราะว่าเล่นมา2ด่านไม่ได้กล่องอะไรทั้งสิ้นเลยนะฮะนี่ได้มาทั้ง4กล่องไงก็ลองดูกันว่าได้อะไรฮะแล้วมันมีกล่องแรด้วยนะแต่ยังไม่เอานี่เลเวลเพิ่มกันกระจุยกระจายนะครับแอตแทกการ์ดเพิ่มทุกอย่างครับกล่องล่ะกล่องโชว์หน่อยดิกล่องได้กล่องอะไรอ่ะได้ตังค์ 3,000 อ๋อนี่มาครับกล่องครับได้อะไรบ้างฮะเอามาโหลดอยู่ครับได้ค้อนมา1อันได้ตัวละครมา1ตัวเป็นท่าสายฟ้านะฮะแล้วก็เอาได้ค้อนมาอีกแล้วนะครับอันสุดท้ายคือกงเล็บนะกงเล็บก็มีอาวุธหลากหลายนะครับหลากหลายอ่ะ follow ไปฮะ follow ไปเวล9นะครับก็เนี่ยแหละพิกโคโตะฟรีคิงดอมไม่ใช่ฟรีดอมพิกโคโตะคิงดอมนะครับก็ขอสรุปเลยแล้วกันนะครับก็จะเป็นเกมแนวแอคชั่นนะฮะแล้วก็ดีไซน์ตัวละครมาเป็นตัวเล็กๆน่ารักตอนแรกผมนึกว่า8บิตแต่ไม่ใช่8บิตนะฮะเพราะดีไซน์ตัวละครมาเล็กๆน่ารักตัวเกมก็กราฟิกเขาไม่ได้เน้นดีไซน์ไปทางด้านสวยงามแต่เขาเน้นดีไซน์ไปทางด้านน่ารักนะครับแล้วตัวเกมเป็นแบบ 3D ด้วยนะครับตัวละครเล็กๆก็เล่นเพลินๆฮะไม่กินแรมเท่าไหร่นะครับก็สนุกสนานใช้ได้โอเคสำหรับคลิปนี้นายช็อตตี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเป็นเกมอะไรนั้นโปรดติดตามกันต่อไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะให้แคสเกมอะไรก็มาบอกกันนะครับคลิปนี้เท่านี้ครับโชคดีครับ